จากกรณ์ข่าวดังที่เปิ้ลไอรินแจ้งความกล่าวหาโบมินจนิตาอดีตผู้จัดการว่าลักทรัพย์และปอเปี๊ยะการเวลาพิธีกรรายการดังเข้าข่ายหมิ่นประมาทล่าสุดวันนี้วันที่12มิถุนายน2566โบอดีตผู้จัดการเปิ้ลไอรินแถลงเปิดใจชี้แจงปฏิเสธเรื่องลักทรัพย์ดังนี้คนในคลิปยอมรับเป็นโบเองแต่เป็นเอเจนซี่จัดหางานเป็นฟรีแลนซ์ช่วยงานกันไม่ได้เป็นผู้จัดการโดยตรงช่วยเหลือกันมาตลอดเรื่อยมาโบจัดหางานให้นักแสดงหลายคนมาเกือบตลอด20ปีในการทำงานเหตุการณ์หยิบเงินในซองของเปิ้ลไอรินไม่ได้ลักทรัพย์เป็นเงินส่วนต่างที่ตกลงเอาไว้แล้วคือตกลงค่าตัวเปิ้ล 10,000 บาทวันนั้นเป็นวันหยุดตกลงทีมงานว่ามีการเพิ่มค่าตัวให้ทีมงานได้มีการแจ้งกับตนว่าจะขอเพิ่มค่าตัวกับผู้ใหญ่ให้แต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมในใจตอนนั้นคิดว่าคงจะได้ประมาณ 2,000 บาทย้อนไปตอนขายงานตนได้มีการเจรจาขอค่าตัวให้เปิ้ลไอรินจำนวน 15,000 บาทแต่ทีมงานแจ้งว่าเป็นรายการเล็กจะมีค่าตัวประมาณ 10,000 บาทเราก็ไลน์หาเปิ้ลไอรินว่าค่าตัว 10,000 บาทโอเคไหมคะซึ่งคุณเปิ้ลบอกว่าโอเคหลังจากนั้นตนได้มีการไลน์หาทีมงานขอค่าตัวตนเพิ่มได้ไหมเพราะ 10,000 บาทตนจะได้ 1,000 บาทซึ่งสถานที่ไกลตนไม่อยากไปคิดว่าตนอยู่บ้านก็ได้จึงได้มีการขอค่าตัวส่วนต่างแต่มีการสื่อสารคลาดเคลื่อนนึกว่าส่วนต่างจะแยกออกมาจากค่าตัวของเปิ้ลไอรินแต่ทางทีมงานเข้าใจว่าไปรวมกับค่าตัวคุณเปิ้ลแล้วโบกับคุณเปิ้ลไปเจรจากันจนเกิดเรื่องขึ้นหลังจากจบงานเปิ้ลไอรินแจ้งกับโบว่าจะโอนให้ 1,000 เราก็บอกว่าไม่ต้องโบได้หยิบเงินจากในซองส่วนแบ่งที่โบขอจากทีมงานแล้วไม่ต้องให้โบแล้วคุณเปิ้ลก็ได้ 10,000 บาทเต็มๆพูดคุยกันเข้าใจแล้วแยกย้ายกลับบ้านแต่พอกลับไปถึงบ้านเขาก็ไม่พอใจที่พบว่าซองถูกฉีกออกโบก็ได้ชี้แจงว่าเงินส่วนต่างที่โบได้ขอจากทีมงานโบได้บอกไปแล้วเคลียร์ไปแล้ววันรุ่งขึ้นเปิ้ลไอรินได้โพสต์กล่าวหาโบว่าลักทรัพย์แล้วไม่เข้าใจว่าทำไมต้องดึงคนบริสุทธิ์ออกมาไม่ได้เกี่ยวกับปอเปี๊ยะการเวลาและทีมงานและช่องเวิร์กพอยต์ตนต้องกราบขอโทษที่ทำให้เกิดความเสียหายด้านโบได้ขอโทษปอเปี๊ยะและช่องเวิร์กพอยต์ที่ทำให้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ลั่นตนคงไม่เอาชื่อเสียงมาทิ้งกับเงินแค่ 5,000 และโบยังเผยอีกว่าตนก็ได้ขอโทษทางเปิ้ลไอรินไปแล้ว2ครั้ง